สวัสดีค่ะ MUT 50นะคะซามิน่าสีรักทรงสีค่ะโอเคอ่ะวันนี้มาถึงรอบ30คนละรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตอนแรกอะแอบกังวลเพราะว่าเราอะก็จะพูดว่าไงคะปีนี้คือคนที่เข้ามาในรอบร้อยคนอะมีศักยภาพหมดเลยทุกคนไม่มีใครแบบช็อตใหม่เลยเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้มันเลยค่อนข้างแคบมันเป็นใครก็ได้ใน100ที่จะเหลือ30คนแต่พอสุดท้ายแล้วเราเข้ามาได้ก็แฮปปี้ค่ะอืมแน่นอนว่าอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของไม่ได้ว่าอย่างนี้นะอ่ะเราเป็นนักดนตรีดูหนังที่เรามาเราถึงหลายๆมีหลายๆกระแสนะคะหลายๆคนอย่างที่หนูเคยเจอเนี่ยเขาจะโดนพูดว่าจริงๆที่เขาให้เข้า30คนน่ะเพราะว่าจะเอามาเป็นแค่กระแสแต่ณจุดนี้หนูว่าหลายๆคนคงรู้แล้วแหละว่าหนูอ่ะมีศักยภาพเราพบความมั่นใจมาขนาดไหน 200% เลยค่ะโอ้ยศักยภาพของเราด้านไหนคือแบบที่เราเออถือว่ามันเรามั่นใจอ่ะมันโดดเด่นเลยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าที่หนูมั่นใจน่าจะเป็นสกิลในการพูดเพราะหนูเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแล้วก็มันจะมีชุดคำพูดที่แบบว่ามันติดมากับเราหนูจะเป็นคนที่คิดได้เร็วแล้วก็ขมวดแล้วก็รวบคำแล้วก็สรุปออกมาแบบตรงพอยได้ง่ายหนูจะไม่ค่อยพูดออกทะเลอะไรเงี้ยค่ะก็จะตอบได้ตรงคำถามหนูว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดแข็งตอนนี้นะคะหนังสือที่อ่านเยอะนี่หนังสือประเภทไหนเอ่ยหนูอ่านทุกเรื่องเลยค่ะตั้งแต่วรรณคดีจนถึงหนังสือที่แบบว่าอ่ะหลักๆก็หนูเรียนกฎหมายก็จะมีเรื่องของประมวลกฎหมายมาด้วยใช่ค่ะหนูเรียนกฎหมายนิติศาสตร์รามค่ะเรียนนิติศาสตร์ดีที่ไหนล่ะจบไปแล้วจบไปแล้วใช่หนูเป็นลูกครึ่งหนูเป็นลูกครึ่งไทยเป็นไทยแอฟริกันอเมริกันค่ะแม่ไทยพ่อเป็นแอฟริกันอเมริกันค่ะนี่คุณพ่ออยู่ไม่มีคอนแทคเลยค่ะหนูไม่เคยเห็นหน้าไม่มีการติดต่อกันเลยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่มีหนูก็คือขาดการติดต่อไปเลยอ๋อแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่หนูยังเด็กหนูไม่ทราบเลยอะค่ะไม่รู้ว่าแบบไม่มีหน้าตาไปเลยไม่เคยเจอเลยเราไม่ได้ถามใช่ค่ะเราได้ถามเรื่องคุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าแบบอะไรยังไงจริงๆหนูไม่ได้ถามเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแม่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มแข็งมากแล้วเลี้ยงหนูแบบ full option มากคือถึงแม้มันจะมีความยากลำบากอะแต่เขาไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูแบบขาดหรือบกพร่องในเรื่องพ่อหนูก็เลยไม่ได้ถามตรงนั้นเลยอย่างหนึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะเล่าเขาเล่าเองตอนนี้น้ามีพี่น้องไหมคะมีค่ะมีพี่น้อง4คนนะคะมีพี่สาวพี่ชายแล้วก็มีตัวซาแล้วก็มีน้องสาวค่ะแล้วก็ซาเป็นผิวสีคนเดียวเรามีความที่จะตามหาคุณพ่อไหมคะไม่นะคะเพราะตรงนี้หนูก็แบบแฮปปี้มีความสุขดีแต่ถ้าวันนึงมีโอกาสได้เจอก็คือก็อยากรู้แหละว่าเราเขาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราอะเราก็อยากรู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงทัศนคติเขาเป็นยังไงวิธีการพูดวิธีการคิดเขาเป็นยังไงก็อยากทำความรู้จักเหมือนกันเราคือแบบถามแม่หนูไม่คือหนูไม่ได้รู้มาตั้งแต่แรกคือแม่มาบอกจริงๆว่าเออเธอไม่ได้แบบเธอพ่อกับอะไรแยกกันเธอมีพ่ออะไรเงี้ยตอนประมาณอายุ15หนูก็เลยแบบตั้งแต่นั้นหนูโตมากับการที่เคยชินว่าไม่ได้พูดถึงพ่อมันก็เลยไม่เป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันขาดหรือมันต้องเจอหรือมันยังไงแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอหนูอยากเจออยู่แล้วแน่นอนว่าหลังจากวันนี้จะต้องเปลี่ยนเพราะทุกคนรู้เรื่องราวของเราเราจะใช้ตรงเนี้ยเพื่อการถ้ามันเป็นอีกโอกาสอย่างนี้จะทำให้เจอกันหนูว่าก็เป็นทิศทางที่ดีนะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องอยากรู้แหละว่าเขาเป็นใครชีวิตที่ผ่านมาของเราเป็นยังไงบ้างการที่อยู่คุณแม่มาต่างจังหวัดนะก็หนูก็เรียนโรงเรียนต่างจังหวัดนี้ใช่ไหมจังหวัดอะไรนะจังหวัดสระบุรีค่ะใช่โรงเรียนหนูก็จะแบบออกแนวแบบชนบทหน่อยแต่ว่ามันก็มีความสุขนะคะมันก็อย่างนั้นมันอาจจะยากลำบากบ้างด้วยการเดินทางมันอาจจะไกลสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอุปสรรคมันก็ใช้ชีวิตปกติเลยเช้าก็ตื่นคือมันจะมีรถไฟสายเที่ยวเดินที่หนูจะนั่งไปโรงเรียนได้คือรอบ6โมงตรงถ้าพลาดรอบนี้คือหนูจะต้องไปสายเพราะฉะนั้นหนูจะต้องตื่นให้ทันรอบนี้ทุกวันก็จะตื่นเป็นรถไฟสายก็จะห่างประมาณ7ถึง10กิโลประมาณนี้ค่ะไปกับโรงเรียนแล้วบวกกับด้วยตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูว่าชอบทำกิจกรรมมากหนูก็ทำกิจกรรมทั้งร้องเพลงประสานเสียงร้องเพลงลูกทุ่งวงดนตรีของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพูดแบบโต้วาทีด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็เลยจะแบบหลังเลิกเรียนหรือพักกลางวันนะคะหนูก็จะใช้เวลาตรงนั้นน่ะไปอยู่กับกิจกรรมตอนนี้นะคะบุคลิกความมั่นใจแบบนี้เราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วหรือเปล่าหรือว่า
ป็นมาตั้งนานแล้วใช่ค่ะเป็นมาตั้งนานมันเกิดจากแม่คือตอนแรกเลยอ่ะที่หนูเข้าไปโรงเรียนวันแรกที่หนูจำได้นะคะวันนั้นอ่ะหนูโดนล้อโดนแกล้งหนักมากแล้วหนูก็กลับมาหาแม่ที่บ้านแล้วหนูก็บอกกับเขาว่าเนี่ยหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะว่ามันไม่สนุกมันมีแต่คนว่าหนูอะไรงี้ใช่ไหมคะแล้วแม่ก็บอกหนูว่าเขาล้อเรื่องอะไรคะก็ทุกเรื่องเลยค่ะแบบอีดำตับเป็ดลูกนิโก้ไม่มีพ่อหรือแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยที่เขาจะพูดแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้โกรธนะแต่หนูไม่เข้าใจเพราะหนูเห็นคนที่หนูเห็นคนไทยที่ผิวคล้ำเท่าหนูหรือมากกว่าหนูก็ล้อหนูว่าผิวดำหนูเห็นคนที่ผมหยิกเท่าหนูแต่ก็ล้อหนูว่าผมหยองหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วเรากับคุณต่างกันยังไงเพราะตอนนั้นด้วยความที่เราเด็กเราไม่รู้ถึงเรื่องเชื้อชาติถูกต้องไหมคะเราก็จะไม่ได้เราก็เลยไม่เข้าใจงงๆอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่พอโดนอย่างเงี้ยทุกวันมันก็เลยไม่โอเคก็กลับมาคุยกับแม่ว่าแม่ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วมันไม่สนุกเลยแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเอาอย่างนี้แม่พูดเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเธอไปแล้วเธอไปโรงเรียนแล้วเธอโดนแกล้งเธอโดนทำร้ายเธอโดนว่าแล้วเธอไม่สู้เธอไม่ดูแลตัวเองเธอคาดหวังให้ฉันช่วยอะไรถ้าแบบไม่สู้เองแล้วรอให้ใครช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าวันไหนกลับมาหาเขาแล้วบอกว่าวันนี้โดนแกล้งมาอีกไม่สู้มาอีกเขาจะตีซ้ำเท่าจำนวนที่โดนมาหมายความว่าเขาสอนให้เราต้องสู้ตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่ได้มีปัญหากับรูปร่างหน้าตาตัวเองนะหนูออกจากภูมิใจด้วยซ้ำหนูรู้สึกว่าหนูสวยอะตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูสวยแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าหนูมันแย่หรือแบบอัปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ภูมิใจของหนูมาตั้งแต่เด็กและยิ่งพอแม่มาพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยเพิ่มความมั่นใจไปอีกเพราะว่าครอบครัวมันเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและมันอบอุ่นที่สุดสำหรับหนูพี่น้องหนูอ่ะถึงจะเป็นเอเชียใช่ไหมคะไม่ใช่ผิวสีแต่ทุกคนในบ้านไม่เคยพูดหรือว่าล้อหนูเรื่องกับสีผิวเลยแม้แต่ครั้งเดียวหนำซ้ำอ่ะเวลาที่หนูโดนอะไรแบบเนี้ยเขาออกรับแทนแบบแรงมากจนหนูรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่ซัพพอร์ตหนูรักหนูจริงๆหนูเลยให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวมากที่สุดมันก็เลยแบบครอบครัวมันดีมั้งคะมันก็เลยส่งให้หนูมั่นใจไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เราอยากบอกอะไรกับคนที่มองเหยียดเราแบบนี้มั้งหรือแม้กระทั่งมองดูถูกคนอื่นอ่ะจริงๆหนูไม่ได้อยากบอกอะไรเขานะคะเพราะถ้าเกิดเขาคิดได้ตั้งแต่แรกอะไรพวกนี้มันจะไม่ออกมา อยู่แล้วถูกต้องไหมคะมันเป็นระบบความคิดของแต่ละคนมันเป็นกระบวนการคิดของแต่ละบุคคลไปซึ่งหนูควบคุมไม่ได้อยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดอะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอยากจะบอกนะจุดนี้หนูจะอยากบอกไม่ได้บอกกับคนที่ว่าอะไรหนูนะหนูอยากบอกกับเด็กๆหลายๆคนที่ยังผ่านตรงนี้ไปไม่ได้มากกว่าแน่นอนว่าเราต้นทุนไม่เท่ากันบางคนครอบครัวอาจจะไม่ได้อบอุ่นเท่าหนูอะหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีคนซัพพอร์ตมากขนาดนี้แต่ให้ดูเราว่าเราเนี่ยก็แทบไม่มีต้นทุนอะไรเลยในชีวิตแต่ท้ายที่สุดอ่ะเรายังผ่านมาได้มันเริ่มจากข้อเดียวคือเรารักและภาคภูมิใจในตัวเองถ้าคุณเริ่มจากข้อนี้ได้คุณทำอะไรก็ได้แล้วในโลกนี้ชีวิตที่ผ่านมาของเราอะค่ะมันเป็นไงบ้างมันลำบากไหมลำบากมันจะอยู่กับการที่เดี๋ยวโดนสลัดตัดน้ำตัดไฟเดี๋ยววันนี้มีน้ำอีกสักพักหนึ่งไฟตัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะจุดเทียนอ่านหนังสือเขียนหนังสืออย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหนูก็เลยไม่รู้หนูชินนะมั้งหนูก็เลยไม่รู้สึกว่ามันลำบากอะไรนะคะหรือแบบคือบ้านหนูมันจะเป็นเหมือนฝายข้ามน้ำแล้วน้ำมันจะท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นชุดยูนิฟอร์มที่หนูจะไปใช่ไหมคะในทุกวันก็จะเป็นเสื้อนักเรียนกางเกงสเตย์แล้วถอดกระโปรงพับใส่ถุงพลาสติกใส่กระเป๋านักเรียนเอารองเท้าถุงเท้าใส่กระเป๋าแล้วก็เดินข้ามน้ำมาพอข้ามมาเสร็จปุ๊บหนูถึงจะมาล้างเท้าไปมันจะมีบ้านเพื่อนบ้านแบบที่เป็นแบบรู้จักกับแม่ขอเขาล้างเท้าแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ค่อยขึ้นไปโรงเรียนหรือช่วงไหนที่ไฟตัดอย่างเงี้ยหนูก็จะใส่ชุดที่ยับไปก่อนแล้วไปถึงโรงเรียนให้เร็วที่สุดแล้วเข้าไปหาครูที่ปรึกษาเพื่อเอาเตารีดไปรีดผ้าเพื่อให้ผ้าเราแล้วจะไปบอกครูว่าครูคะไฟหนูตัดหนูเลยไม่รีดผ้ามันไม่ได้ถูกต้องไหมคะเราก็ต้องมันมีวิธีการแก้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาหนูก็เลยโอเคครูคะหนูไม่มีไฟหนูไปรีดได้ไหมครูบอกมาได้เลยหนูก็ไปให้ช้าที่สุดเพื่อรีดและท้ายที่สุดหนูมีเสื้อผ้าเรียบเพื่อจะเข้าแถวทันเพื่อนทุกวันโดนตัดไฟโดนตัดเพราะก็เพราะว่าเราไม่มีจ่ายไม่มีเงินจ่ายใช่เพราะว่าภาระการเลี้ยงดูทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ที่แม่ถูกไหมคะแล้วมันจะมีคือแม่หนูอ่ะเขาประสบอุบัติเหตุอยู่ช่วงประมาณหนูอายุ14-15กำลังจะจบม.3แขนข้างนึงเขาจะใช้การไม่ได้แล้วเขาจะทำงานหนักไม่ได้เพราะนี่มันเริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วคือปกติมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขาดแคลนขนาดนั้นแต่พอช่วงที่เขาทำงานเริ่มไม่ได้หนูก็ต้องเริ่มผ่านตัวเองมาเป็นสาวหลักและ
15ปุ๊บพออายุหนูเต็ม15สิ่งแรกหนูแบบทำคือสมัครงานเซเว่นสมัครงานเซเว่นทำงานแล้วก็สลับไปเรียนกลับมาตอนเย็นก็ไปรับจ้างเขาจะเป็นป้าของเพื่อนนะคะเปิดร้านอาหารล้างชามเพื่อเอาเงินตรงนั้นมาเรียนเสาร์อาทิตย์หนูก็ไปรับจ้างตัดต้นข้าวโพดเพื่อวันจันทร์ถึงศุกร์หนูจะมีเงินทุกไปเรียนหนังสือสามีนะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหมดในชีวิตตั้งแต่เด็กความลำบากรูปร่างหน้าตาก็จำกัดที่เราโดนเพื่อนเพราะปกติคนทั่วไปมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบเป็นในใจนิดนึงอาจจะเป็นกลมด้อยแล้วแบบท้ออะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงที่ผ่านไปไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูรักตัวเองอ่ะหนูไม่อยากเห็นตัวเองเศร้าเพราะว่าหนูเคยทิ้งเวลาอยู่กับตัวเองนานมันมีซีนนึงที่หนูรู้สึกว่าอันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับหนูอีกแล้วหนูจะไม่ร้องไห้กับเรื่องพวกนี้แล้วคือหนูอ่ะโดนเพื่อนว่ามากจนหนูเก็บไปฝันว่าแบบถ้าตื่นเช้ามาเราขาวอ่ะทุกคนจะรักเราพอตื่นเช้ามาสิ่งแรกหนูทำคือเอาสกอตไบที่ขาดแต่มาขัดตัวหนูเพื่อที่จะแบบให้มันขาวขึ้นแต่ท้ายที่สุดขัดไปมันแสบพี่มันไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคะมันไม่ขาวขึ้นแน่นอนเราก็ยังเป็นเราอยู่เราจะนอนตื่นอีกกี่เช้าเราก็ยังผิวสีนี้อยู่ผมเราก็ยังหยิกอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้แล้วแม่หนูเองอ่ะเขาไม่เคยพูดเลยนะว่าเฮ้ยเธอต้องขาวขึ้นนะเธอยังไม่สวยเท่าลูกบ้านนั้นผมเธอหนีบสีจะได้สวยเท่าลูกบ้านนี้เขาไม่เคยพูดอ่ะเขาบอกว่าแบบนี้ล่ะสวยแบบนี้แหละดีเป็นตัวเองแบบนี้สีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยผ่านตรงนั้นมาเลยอย่างหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอ่อนแอหนูล้มปั๊บแล้วใครจะซัพพอร์ตแม่หนูใครจะซัพพอร์ตน้องหนูถูกต้องไหมคะเพราะเรามีกันแค่นี้มีแค่กลุ่มเล็กๆเราไม่มีญาติเยอะไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลซึ่งกันและกันเองที่หนูผ่านตรงนั้นมาเพราะว่าหนูอ่ะอยากให้แม่สบายอยากให้คุณภาพชีวิตของแม่ดีขึ้นเพราะตอนนี้หนูก็เป็นเสาหลักของที่บ้านหนูก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาที่บอกว่ายากจนที่เคยไม่มีเงินติดตัวเหลือเท่าไหร่กินข้าวไม่มีเงินข้าวอย่างนี้หนูไม่คำว่าไม่มีแม้แต่บาทเดียวเกิดขึ้นกับหนูนะหมายถึงแบบว่าหนูจะต้องขึ้นรถโดยสารเนี่ยมัน10บาทสิ่งที่หนูทำก็คือหนูไม่มีเงินอ่ะแต่หนูต้องไปโรงเรียนแล้วหนูก็ขึ้นไปแล้วก็พอลงจากรถก็ขอบคุณค่ะแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนแล้วบอกพี่คะเดี๋ยววันหนูมีอ่ะหนูเอามาคืนนะเขาบอกโอ้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลนี้มันไม่มีคือมันไม่มีจริงๆหรือแม้แต่แบบมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วอ่ะพี่แบบไม่มีข้าวจะกินกันกับแม่ใช่ไหมก็เอาน้ำร้อนต้มแล้วแบบที่บ้านหนูมันจะเป็นบ่อปลาถัดไป4บ่อหนูก็เด็ดผักบุ้งกันอ่ะแล้วก็ต้มใส่เกลือแล้วก็นั่งกินกับแม่แล้วก็ขำมันตลกไปแล้วอ่ะเพราะว่าหนูผ่านมาจนแบบมันก็แค่เหมือนแบบอีกครั้งนึงผ่านอีกครั้งนึงใช่ค่ะมันแค่นั้นมันไม่ได้บอกโอ้ฉันจะต้องตายแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นทำหน้าค่ะเปลี่ยนที่ทำให้เรามาเวทีที่อะไรจุดเปลี่ยนเลยคือปีนี้หัวข้อที่เรากามเลยคือ VLU ตอนแรกกังวล นะคะเพราะอย่างที่บอกอะเวทีนางงามเนาะเขาจะต้องโฟกัสความงามจากภายนอกอยู่แล้วอย่างน้อยบุคลิกภาพต้องดีคราวนี้เราจะไปสู้อะไรไปสู้กับเขาแต่พอคีย์เวิร์ดมันคือ Real You Real Me ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเราเป็นตัวเองได้ 100%คนเรามันหลากหลายเพราะฉะนั้นมันมีความงดงามในทุกรูปแบบแล้วเวทีกว้างมากคือต้องขอบคุณจริงๆที่แบบไม่ได้โฟกัสแล้วว่าเราเป็นผิวสีไม่ได้สวยแบบพิมพ์นิยมแล้วจะไม่ให้เราเข้าคือเขาให้โอกาสเราจริงๆให้เราแบบพุททุกอย่างที่มีให้เราปล่อยของให้เราทำเต็มที่หนูก็เลยมาแต่หนูไม่ได้มาเพื่อจะมาบอกว่ามาจ้างงานหนูนะมาซัพพอร์ตหนูมาให้ค่าหนูไม่ได้มองตรงนั้นหนูมาในจุดเนี้ยหนูมาเพื่อให้คนอื่นแล้วหนูมาเพื่อจะให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะมองมาที่หนูแล้วรู้สึกว่าพี่คนนี้แม่งเจ๋งว่ะแม่งผ่านมาได้ทำไมฉันจะผ่านไปไม่ได้หนูรู้สึกแบบนี้แล้วหนูไม่ได้มาเพื่อแบบว่าเอ้ยเธอมาแบบเธอเห็นฉันไหมฉันผ่านมาอย่างยากลำบากเธอต้องให้กำลังใจฉันสิหนูไม่ได้ต้องการตรงนั้นแหละหนูมาเพื่อที่จะให้คนอื่นมาเพื่อจะส่งต่อสิ่งที่หนูมีอยู่อ่ะ empower พลังความแข็งแกร่งความสู้ให้กับผู้หญิงทุกคนในโลกนะหนูไม่ได้มองแค่คนในประเทศไทยเพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดเชื้อชาติสีผิวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นปัญหาของคนทั้งโลกแล้วมันสะสมมาเป็นร้อยๆปีอย่างที่พี่บอกตั้งแต่การค้าทาสมาทุกอย่างมันสะสมแบบเป็นเวลมาตลอดและมันไม่ได้รับการแก้ไขแบบตรงจุดสักทีวันนี้น่าคาดหวังกับเวทีนี้ยังไงบ้างจริงๆหนูคาดหวังไว้ให้ไม่ได้มากที่สุดละค่ะเพราะอย่างที่บอกเนาะเขาไม่ได้มองแค่ความงามอย่างเดียวหนูยอมรับตรงนี้เลยนะถ้ามองตรงนี้ยืนอยู่30คนน่ะถ้าวัดกันถึงความงามแบบพิมพ์นิยมอ่ะหนูอ่ะไม่สู้ใครแต่ความมั่นใจใครก็ไม่สู้หนูเหมือนกันยอดลูกสาวเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องห้องภาพที่แชร์ค่ะอันนั้นมันเป็นห้องเช่าของเราใช่ก็คือตอนแรกใช่ไหมคะหนูว่าเคยมาเช่าห้องตรงนี้อยู่แล้วตอนที่สมัยเรียน
ลามแล้วก็พอเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปอยู่ก่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้เนาะมันก็มีก็กลับไปก่อนแล้วเขาจะพอช่วงประกวดหนูว่าไปกลับจากสระบุรีซึ่งมันนั่งรถหลายต่อแล้วมันพักผ่อนน้อยไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาหนูกลัวคือมันต้องใช้สมองหนักร่างกายมันต้องพร้อมนะต่อให้หนูแบบมีศักยภาพขนาดไหนแต่พักผ่อนไม่เพียงพอหนูตอบเอออย่างเงี้ยมันเกมเลยเพราะว่าเขาวัดหนูทุกวินาทีตั้งแต่ค่าเดินเข้ากองไปแล้วเขาเช็คแล้วว่าคุณขาดตรงไหนคุณบกพร่องในเรื่องอะไรเราจะใช้คุณในทิศทางไหนต่อไปเงี้ยมันคือการเก็บคะแนนทั้งหมดหนูไม่อยากให้พลาดแม้แต่จุดเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูก็เลยมาเช่าแต่ทีนี้พอในรอบ30คนอ่ะหนูบอกเลยหนูก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะเข้าเพราะบอกว่าที่มันเบียดแล้วทุกคนมีศักยภาพหมดทุกคนจริงๆแล้วหนูก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่ยังไงดีถ้าเกิดสมมติเราเช่าเนี่ยถ้าเราไม่เข้า30เนี่ยเปลเลยเพราะว่ามันต้องนัดจำ3เดือนถูกต้องไหมคะแม่ก็บอกว่าลองดูก่อนไหมอะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้ายังไม่ได้เข้า30อ่ะก็ลองคิดดูก่อนว่าเราจะทำอะไรต่อไปได้บ้างแม่ก็สนับสนุนก็เลยว่าโอเคงั้นเช่าหนูก็เลยเช่าวันที่ก่อนออดิชั่นนะคะประมาณวันที่6หนูก็ขึ้นมาเนาะแล้วก็เช่าห้องมัดจำอะไรเสร็จเรียบร้อยข้าวของก็เลยจะลกเลอะเทอะอย่างนั้นเพราะมันไม่มีเวลาจัดก็คือหนูแบบขนขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะขนขึ้นมาก่อนเพราะว่าขาดดีกว่าแบบไอเหลือดีกว่าขาดอ่ะก็ขนขึ้นมาก่อนก็เลยยังแบบเละเทะไปหมดห้องยังไม่มีเวลาจัดแล้วพอขึ้นมาปุ๊บก็โอเคโชคดีที่แบบได้30ก็คือ 1,500 บาทที่เราจ่ายไปมันก็ไม่ฟรีไม่เปล่าค่าเช่าเดือนละ 1,500 ค่ะมันอยู่ไกลหน่อยหนูอาจจะต้องตื่นเช้านิดนึงแต่ว่ามันก็มันเซฟหนูน่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกหนูไม่รู้หนูจะเข้า30หรือเปล่าถ้าหนูจ่าย 3,500 4,000 อันนั้นมันคือ2เดือนถูกต้องมั้ยคะหนูสามารถอยู่ได้แล้ว2เดือนแล้วหนูนี่ต้องมีค่ากินค่ารถอีกแล้วตอนแรกคือหนูแบบหนูเครียดมากเพราะว่าตอนแรกหนูสะสมเงินไว้ก้อนหนึ่งจนช่วงโควิดแล้วพอโควิดปุ๊บเงินตอนนั้นหนูชักออกมาใช้หมดเลยเพราะหมดปุ๊บมันก็เครียดยังไงหนูก็แบบโพสต์ในโซเชียลว่าแบบใครที่จะซัพพอร์ตสามารถแบบจ้างงานหนูได้เพราะหนูไม่อยากรับเป็นเงินสดจากใครหนูรู้สึกว่าถ้ามาจ้างงานนะจ้างงานหนูอะซัพพอร์ตหนูก็ทำงานเกินทุนคือมันแบบว่าก็แลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าเกิดอยู่คุณโอนเงินสดมาให้หนูเลยหนูรู้สึกว่าหนูเป็นแค่คนรับอะหนูนอนรับอะคุณไม่ได้อะไรจากหนูเลยนอกจากความสบายใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กคนนึงหนูรู้สึกว่าแบบนี้แลกเปลี่ยนกันมันโอเคกว่าแต่ก็โชคดีที่แบบเพื่อนๆหนูสมัยมัธยมอะค่ะคือตอนสมัยมัธยมเนี่ยไม่มีการล้อกันเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆก็รวมกลุ่มกันมาแล้วก็จะมีพวกผู้ใหญ่ที่สมัยเด็กๆเนี่ยเขาเอ็นดูเราเขาก็รวมเงินมาให้หนูส่วนหนึ่งเพื่อที่หนูจะแบบมาต่อยอดได้ก็เลยแบบมีค่ารถไปกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูออกค่าจ่ายเองทุกอย่างหมดเลยเหรอคะใช่เพราะว่าหนูใช่หนูไม่มีทีมไม่มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาตรงเนี้ยก็จะมีเพื่อนๆที่เคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบคอนเน็กชันเขาบอกว่าเนี่ยพี่คนนี้ช่วยเรื่องนี้ได้นะพี่คนนี้ช่วยเรื่องนี้ได้นะก็แบบจะมีพี่เข้ามาช่วยบ้างแบบอ่ะพี่คนนี้หาชุดนี้ให้พี่คนนี้ดูชุดนี้ให้ประมาณนี้ค่ะเป็นส่วนๆไปตอนนี้ถ้าอย่างห้องที่เราอยู่นี่เป็นห้องพื้นฐานทั่วไปเลยครับมีพื้นฐานลมอะไรยังไงไม่มีค่ะเป็นห้องเปล่า1,500 บาทเป็นห้องเปล่าสภาพก็อย่างที่เห็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เราก็อยู่ได้อยู่ได้ค่ะเพราะว่าสำหรับหนูว่ามันก็แค่ที่นอนอ่ะอ๋อคุณแม่มาอยู่ช่วยดูใช่อันนี้หนูว่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่างที่อยู่บ้านที่สระบุรีอะค่ะถึงมันจะเป็นบ้านไม้ปกติแต่ว่ามันก็กว้างกว่านี้แล้วแม่หนูคือจะเขาจะแบบสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวแบบแอร์ก็จะไออะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงแม่มากกว่าและอย่างนึงคือพอเขามาอยู่หนูอ่ะทำกิจกรรมมันแบบเวลาเข้าเวลาออกมันไม่ตรงก็จะไม่ค่อยมีคนได้ดูแม่อะไรเงี้ยเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าคุณแม่ให้กำลังใจยังไงบ้างเขาก็บอกว่าทำเลยไปเลยเธอทำได้อะไรเงี้ยคนอื่นทำได้เธอก็ทำได้ทำไปเถอะเขาก็รู้ว่าหนูอ่ะชอบตรงนี้หนูจะบอกว่าจริงๆการประกวดนางงามมันเป็นแบบความฝันสูงสุดในชีวิตหนูเลยนะแต่ด้วยความที่หนูพูดปุ๊บคนจะบอกกับหนูว่าอย่าไปเลยไม่สวยใช่ไหมคะไม่ขาวอย่างเงี้ยอย่าไปเลยทำไม่ได้หรือไม่ก็ถ้าเธอสมมติว่าเธอฟลุกได้ที่มาใช้คำว่าฟลุกนะเจ็บอยู่ถ้าสมมติว่าเธอฟลุกถ้าเธอฟลุกว่าฟลุกได้ที่มาอย่างเงี้ยไปยืนอ่ะก็บอกคนอื่นไม่ได้ว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยหนูถามกลับนิดนึงนะทุกวันเนี้ยเขาแบ่งจากอะไรว่าใครไทยหรือไม่ไทยหนูกินอาหารไทยหนูพูดภาษาไทยหนูเกิดที่นี่ภาษาหลักที่หนูใช้ก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษหนูยังแทบไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแล้วทำไมตัดสินว่าหนูเป็นตัวแทนประเทศไทยไม่ได้อ่ะใช่ไหมเราหวังว่าหลังจบการประกวดชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไงบ้างสุขสบายขึ้นไหมมีงานการที่มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะเราหวังด้านนี้ไหม
หนูว่าก็ต้องหวังนะคะต้องหวังอยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำสิ่งอื่นสิ่งใดในชีวิตอะเราไม่นึกถึงการก้าวหน้าในชีวิตหรอถ้าอย่างนั้นนอนอยู่บ้านหนูว่าไม่ต้องมาถูกต้องไหมคะเราต้องคาดหวังที่มันจะดีขึ้นไปอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดหนูดีขึ้นชีวิตหนูดีขึ้นอะคนข้างหลังหนูก็ดีด้วยแม่หนูก็สบายพี่น้องหนูก็สบายหลานหนูก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตทุกคนมันแบบหนูคนเดียวมันไม่ได้ดีขึ้นแค่หนูคนเดียวถ้าคุณซัพพอร์ตเรามาอย่างเงี้ยคุณช่วยคนอีกไม่รู้กี่ชีวิตในครอบครัวเราไปด้วย